สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ How to รายการที่ทำให้เพื่อนๆได้เรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายรูปแบบง่ายๆในสไตล์ของคุณเองกับไมค์ค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะเรียนรู้พื้นฐานของการถ่ายรูปนั้นนะคะเราก็ต้องรู้จักโหมดต่างๆในกล้องก่อนค่ะว่ามีไว้ทำไมและแต่ละโหมดสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเลือกใช้กล้อง DSLR ของ Canon ค่ะเหตุผลที่เลือกใช้ Canon นะคะเพราะว่าค่ายนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแล้วก็ใช้ง่ายอีกด้วยค่ะโหมดในกล้องถ่ายรูปนะคะก็มีหลากหลายโหมดเลยค่ะแต่โหมดหลักๆที่ใช้ในการถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีอยู่4โหมดค่ะโหมดแรกเลยนะคะก็คือโหมด Aperture Parity หรือโหมด AV ค่ะโหมดที่2นะคะก็คือโหมด Shutter Parity นะคะหรือโหมด TV ค่ะโหมดที่3นะคะคือโหมดโปรแกรมหรือโหมด P ส่วนโหมดสุดท้ายก็คือโหมด Manual หรือโหมด M ค่ะเรามาเริ่มกันที่โหมด AV กันก่อนเลยดีกว่าค่ะโหมด AV นะคะคือโหมดที่เราสามารถกำหนดค่าดูรับแสงหรือ f-stop ได้เองค่ะส่วนความเร็วชัตเตอร์นะคะกล้องจะเป็นผู้คำนวณค่าที่ถูกต้องให้เราค่ะในการที่เราเนี่ยสามารถควบคุมค่าดูรับแสงได้นั้นหมายถึงเราสามารถควบคุมความชัดลึกชัดตื้นของภาพได้ค่ะเช่นนะคะหากต้องการถ่ายภาพบุคคลนะคะให้มีฉากหลังเบลอเนี่ยก็กำหนดค่าดูรับแสงนะคะให้กว้างๆหรือ f8 ลงมาค่ะส่วนถ่ายภาพวิวทิวทัศน์นะคะให้มีความคมชัดทั้งภาพนะคะก็เพียงกำหนดค่าดูรับแสงนะคะให้แคบๆเข้าไว้ค่ะหรือ F8 ขึ้นไปค่ะและโหมดนี้นะคะก็ยังมีประโยชน์ในการถ่ายภาพที่มีสภาพแสงน้อยค่ะเพียงแค่คุณนะคะกำหนดค่าดูรับแสงนะคะให้กว้างเข้าไว้คุณจะได้ความเร็วชัตเตอร์ที่เพิ่มขึ้นค่ะต่อมานะคะคือโหมดทีวีค่ะโหมดทีวีนะคะเป็นโหมดที่เราสามารถถ่ายภาพหยุดการเคลื่อนไหวของภาพได้ค่ะเช่นการถ่ายภาพการแข่งขันกีฬาหรือว่าการแข่งขันรถค่าความเร็วชัตเตอร์นะคะอย่างน้อยอยู่ที่1ต่อ 1,000 วินาทีค่ะเพื่อให้กล้องเนี่ยสามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของภาพกีฬานั้นๆได้ค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าเราต้องการถ่ายภาพน้ำตกให้ดูนุ่มนวลผิวไหวเนี่ยเราก็ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆเข้าไว้ค่ะโหมด P ค่ะโหมด P นะคะเป็นโหมดที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทั้งความเร็วชัตเตอร์แล้วก็ค่าดูรับแสงค่ะทั้ง2ค่านะคะกล้องจะเป็นตัวคำนวณให้เราตามสภาพแสงค่ะถ้าเราต้องการถ่ายภาพนะคะที่มีฉากหลังเบลอเนี่ยก็ให้เลือกคู่ที่มีค่าดูรับแสงกว้างๆส่วนถ้าเราเลือกถ่ายภาพวิวนะคะก็ให้เลือกค่าที่มีดูรับแสงแคบๆค่ะส่วนถ้าเรานะคะต้องการถ่ายภาพที่หยุดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้เลือกความเร็วชัตเตอร์สูงๆและการถ่ายภาพน้ำตกค่ะก็ให้เลือกความเร็วชัตเตอร์ต่ำๆเช่นกันค่ะและสุดท้ายนะคะคือโหมด M ค่ะโหมด M นะคะเป็นโหมดที่เราเนี่ยต้องปรับค่าเองทุกอย่างค่อนข้างยุ่งยากค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานของการถ่ายรูปมาพอสมควรแต่ข้อดีของมันก็คือนะคะเราสามารถดีไซน์ภาพได้หลากหลายมากกว่าโหมดอื่นๆค่ะจะดูได้ยังไงคะว่าควรใช้โหมดไหนสำหรับช่างภาพมือใหม่นะคะมายขอแนะนำให้ใช้โหมด AV ก่อนค่ะโหมด AV นะคะจะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ถึงค่าของดูรับแสงที่ต่างกันค่ะหัดควบคุมความชัดลึกชัดตื้นของภาพให้คล่องก่อนเมื่อเชี่ยวชาญแล้วก็ค่อยขยับมาเป็นโหมด TV ค่ะเพื่อเรียนรู้ผลที่ได้จากค่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต่างกันคราวนี้นะคะมาลองแมนนวลค่ะอย่ากลัวนะคะที่จะลองเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟิล์มเราใช้เมมโมรี่การ์ดถ้าเราถ่ายออกมาไม่โอเคเราก็สามารถถ่ายใหม่ได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญอีกเช่นกันนะคะคือไวบาลานค่ะเพื่อนๆหลายคนที่เริ่มถ่ายรูปเนี่ยอาจเคยสงสัยนะคะเมื่อเห็นในกล้องเนี่ยมีการตั้งค่าไวบาลานค่ะจากนั้นนะคะก็จะเห็นสัญลักษณ์รูปบ้านส่องแสงรูปดวงอาทิตย์หรือว่ารูปก้อนเมฆเป็นต้นค่ะวันนี้นะคะมาจะมาอธิบายเกี่ยวกับไวบาลานค่ะไวบาลานนะคะคือสมดุลแสงขาวคำนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรพูดง่ายๆนะคะก็คืออุณหภูมิของแสงในสถานการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งหากเรานะคะตั้งค่าไวบาลานได้ถูกต้องเนี่ยเมื่อเราถ่ายภาพวัตถุที่มีสีขาวก็จะได้แสงสีขาวไม่อมฟ้าหรือว่าอมส้มค่ะแต่หากคุณนะคะเป็นช่างภาพที่ต้องการสีสันภาพที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็ต้องตั้งค่าไวบาลานให้ถูกต้องก็จะได้สีภาพออกมาไม่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไปค่ะวันนี้นะคะมายก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยค่ะต้องติดตามกันในตอนหน้านะคะว่ามายมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนออีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ